โชคดีถึกรางวัลใหญ่ 1.3 ตื้อดอลลาร์แต่ก็โชคให้คือกำลังถือเสื้อมาเฮงอยู่นี่ล่ะเนาะชีวิตก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนำทานเชงแซพานเป็นคนเสื้อสายลาวเกิดที่ประเทศลาวแต่ไปอาศัยอยู่สหรัฐอเมริกาที่ถูกรางวัลหวย Powerball 1.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐครั้งประวัติศาสตร์ในอเมริกาที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่ณตอนนี้ซึ่งผู้โชคดีคนนี้แม้นสร้างสถิติในสหรัฐเกี่ยวกับการถูกหวยที่ตกเป็นมูลค่าหลายที่สุดเพิ่นเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Powerball 1.3 ตื้อดอลลาร์ในเดือนเมษายนนี้แต่ที่สังคมฮู้ข่าวเคียงคู่กับรางวัลเงินมหาศาลนั้นเพิ่นผัดโชคให้เป็นมาเฮงมาเป็นเวลา8ปีแล้วและหาก็ได้รับการปิ้นปัวเคมีบำบัดล่าสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแสงชารีแซพาดอายุ46ปีมาจากรัฐพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาเพิ่นได้กล่าวต่อกล่องประชุมข่าวที่จัดขึ้นโดย Oregon Lottery ในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าลาวและภรรยาของลาวอายุ30ชื่อว่าด่วนเพ็ญบอกว่าภายหลังที่ถึกรางวัลครั้งนี้พวกเขาเจ้าแมนได้รับการจ่ายเงินเป็นก้อนงวดทำอิฐแมนจะได้422ล้านดอลลาร์หลังจากการเสียอากรแล้วกล่าวว่าข่อยจะเอาเงินให้ครอบครัวและใช้รักษาสุขภาพของข่อยได้และจะซอกหาท่านหมอที่ดีที่สุดมาปินป่วนหลังจากนี้แซ่พานกำลังมีลูกน้อย2คนเพิ่นบอกว่าในฐานะที่เป็นโรคมะเร็งบ่แน่ใจว่าข่อยจะมีเวลาที่จะใช้เงินทั้งหมดนี้หรือบ่แนวใดข่อยจะมีชีวิตอยู่ดลปานใดแนวใดก็ตามถือว่าเป็นโชคดีที่ได้เงินก้อนใหญ่มาให้ครอบครัวมื้อนึงถึงว่าข่อยจะยังใช้บ่เบิดเงินก้อนนั้นก็ยังนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกน้อย2คนได้เติบโตเพื่อนำไปต่อยอดในสิ่งที่เขาอยากเห็นในอนาคตและก็ขอให้เงินก้อนนี้นำเอาโชคเอาลาภมาให้เจ้าของรางวัลหายวันหายคืนเด้อ